ไปติดตามสถานการณ์ในประเทศจีนและก็เกาะฮ่องกงกันนะครับหลังจากที่ในแผ่นดินใหญ่นั้นมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มายาวนานแต่ว่าในเกาะฮ่องกงนั้นไม่ใช่ครับและล่าสุดก็มีความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง New World Development นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ของเกาะฮ่องกงจับมือร่วมกับบริษัทอสังหาในประเทศจีนโดยที่มีรัฐบาลปักกิ่งหนุนหลังอีกด้วยครับเพื่อที่จะสร้างโครงการบ้านจัดสรรบนเกาะฮ่องกงนะครับสอดคล้องกับกลยุทธ์ของรัฐบาลปักกิ่งในการที่จะใช้เศรษฐกิจเข้าควบรวมฮ่องกงเข้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรียกว่าเย่ยกังอ้าวต้าหวานชีหรือว่าเขตกวางตุ้งอ้าวเหมินแล้วก็มาเก๊าเข้าด้วยกันครับบริษัท New World Development กำลังร่วมมือกับบริษัท China Resources Land ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนสร้างโครงการบ้านจัดสรรในเขตมหานครตอนเหนือของเกาะฮ่องกงครับความเคลื่อนไหวนี้เน้นย้ำถึงบทบาทของจีนแผ่นดินใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงครับบริษัททั้งสองแห่งได้ระบุในแถลงการร่วมกันครับว่าวางแผนจะสร้างบ้านประมาณ 1,800 หลังบนที่ดินของ New World Development ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่รายที่ได้สิทธิ์ครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในโครงการมหานครทางตอนเหนือสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้รายงานนะครับว่าโครงการมหานครตอนเหนือนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2564ครับโดยท่านแครีแลมอดีตผู้นำเกาะฮ่องกงโดยมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตดินแดนใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหานครเซินเจิ้นของแผ่นดินใหญ่ให้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และพื้นที่อาศัยอยู่รวมกันครับนอกจากนี้ความร่วมมือกับผู้พัฒนาของภาครัฐจะทำให้ New World Development นั้นมีโอกาสลดต้นทุนลดภาระของบริษัทในระหว่างที่กำลังพยายามลดหนี้สินนอกจากนี้ความร่วมมือยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของรัฐบาลปักกิ่งในการผนวกควบรวมเกาะฮ่องกงเข้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงหมาเก๊าเข้าด้วยกันครับอย่างไรก็ตามนะครับฮ่องกงกำลังดำเนินการตามแผนพัฒนาเขตหลักทั้งหมด4เขตด้วยกันแต่ละเขตนั้นจะมีจุดเด่นเฉพาะเช่นบริการโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพไฮเอนด์นวัตกรรมเทคโนโลยีพาณิชย์อุตสาหกรรมและการอนุรักษ์การท่องเที่ยวโดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าโครงการมหานครทางตอนเหนือแห่งนี้จะสามารถสร้างพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 หลังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ